ดีครับสวัสดีค่ะพบกับผมอนุพงษ์คงกรอบครับไลฟ์เชิญพัชราพรบำรุงพืชนี่บอกชื่อจริงด้วยจะได้ยิงกันถูกใช่จะได้ตามมาเผาบ้านกันถูก AYFC เกรียนโซนครับใช่แล้วฮะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่2ต่อจากอยุธยาแฟนโซนใช่เนื่องจากฤดูกาลที่แล้วห่างหายไปมีคนเรียกร้องมาเวลาของไปสนามบอลว่าพี่หนึ่งพี่หนึ่งเมื่อไหร่จะทำอยุธยาแฟนโซนที่รอบแบบว่าอยากดูอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าไม่มีเวลาเพราะเลยทำฤดูกาลที่แล้วเป็นพิธีกรให้เขาไงใช่ใช่ไหมนะแล้วก็ไม่ได้เป็นอีกเขาก็เปลี่ยนใช่ไหมชิบหายไม่มีเวลาแล้วยิ่งฤดูกาลเนี้ยทำไมไฟจะผ่านหรือเปล่ายังไม่รู้วันที่เราบันทึกเทปเนี่ยเราไม่รู้ว่าไฟผ่านหรือยังถ้าไม่ผ่านมันต้องเตะ4โมงแล้วเลิกงานเนี่ย3โมงครึ่งเกือบ4โมงแล้วเป่านกหวีดเลยแนะนำเดี๋ยวนี้ยุคประชาธิปไตยเบ่งบานไม่อาจนะอะไรไม่พอใจเป่านกหวีดไหมเดี๋ยวไม่ต้องหรอกก็เลยกลับมาอีกครั้งนึงครับในรูปแบบใหม่กับ AYFC เกรียนโซนอธิบายหน่อยเทปแรกทำไมต้องเกรียนโซนแน่นอนครับว่าคราวนี้เนี่ยรูปแบบใหม่เราจะไม่ไปที่สนามบอลแล้วใช่เพราะว่าประเด็นแรกค่ะไม่มีเวลานี่พูดแบบหล่อๆไม่มีเวลาพูดแบบว่าแผลๆเลยนะเอาจริงๆนะขี้เกียจผู้ไหวขี้เกียจก็เลยมาอยู่กันในสตูก็จะไม่สัมภาษณ์นักบอลละเพราะว่าไม่รู้จะสัมภาษณ์ไปทำไมก็จะสัมภาษณ์เพราะว่าสัมภาษณ์แป๊บๆเดี๋ยวแม่ก็ไปละก็เลยอยู่กันตรงนี้แล้วก็คุยไม่รู้เรื่องด้วยต่างชาติเยอะเลยต่างชาติเยอะเลยเกินแล้วก็ประเด็นที่สองที่ตั้งชื่อว่าเกรียนโซนเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ออน ATV แล้วนะไม่ได้ออกเคเบิลแล้วออนใน YouTube อย่างเดียวใช่แล้วพอออนใน YouTube ปั๊บเนี่ยกรอบมันกว้างขึ้นเราไม่ได้ทั้งว่าไม่มีกรอบแต่กรอบมันกว้างขึ้นคำพูดก็เลยจะแบบว่าเป็นกันเองนิดนึงเอาสมัยไม่ๆๆคุณผู้ชมโปรไทยมาอย่าพายแต่ไม่ก้าวร้าวอาจจะมีไอ้เหี้ยไอ้ห่าอะไรอย่างนี้ได้เพราะว่าคนดูเราก็บรรลุติภาวะแล้วแหละนะฮะเรียนโสดรายการนี้อาจจะไม่เหมาะกับเยาวชนนะถ้าดูอยู่พ่อแม่ผู้ปกครองแนะนำแล้วกันครับผมนะอาจจะมีแต่เราพูดกันภาษาเพื่อนหรือว่าพี่น้องไอ้เหี้ยไอ้ฮาไอ้ทอมอ้วนอีกฝ้ายอะไรเงี้ยขอบคุณโอบ้าไปว้ายนะแต่เราจะไม่มีคำเราจะไม่พูดด้วยเฮ้ยถ้าพูดว่าผีแม่งเน่าเนี่ยอุ้ยแฟนผีเขาขอโทษก็เหรอนะรักนั่นแหละไอ้เหี้ยไอ้ฮาเนี่ยมีแน่มึงกูใช่แต่คำที่ไม่พูดเนี่ยก็แน่นอนอย่างเช่นคำว่าอะไรเงี้ยเราไม่พูดอ่านเปล่าแล้วกันนะแค่อยากรู้นะก็มาพบกันแล้วก็แน่นอนเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงหลักๆด้วยกันช่วงแรกก็คือช่วงอัปเดตความเคลื่อนไหวดิวิชั่น1ใช่นะช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงแรกอันนี้ก่อนจิปาถะเล่เปื่อยเล่เปื่อยจิปาถะช่วง2อัปเดตข่าวดิวิชั่น1แล้วก็ช่วง3ไฮไลท์แน่นอนไฮไลท์ซึ่งไฮไลท์แล้วขอบคุณไว้ก่อนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแทนอีกออนไลน์ก็ดีหรือสยามสปอร์ตก็ดีเพื่อเฟื่องทําให้เราเค้าไม่ได้เอื้อเฟื้อหรอกเค้าอัพลงแล้วเราก็ไปโหลดมาก็ไปขโมยของเค้ามาเข้ามามาพูดเลื่อยเปื่อยในช่วงแรกก่อนตอนนี้มีข่าวคราวครับช่วงที่เราออนแอร์เนี่ยบอกแล้วว่าไม่รู้ว่าจะผ่านหรือยังแต่ว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยนะฮะทาง PPL มาเจรจาแน่นอนก่อนหน้านี้หลายคนทราบดีว่าไฟสนามเราไม่ผ่านผมก็ไอ้เชี่ยปีที่แล้วเตะ6โมงกันมาทั้งปีปีนี้เพิ่มด้วยไม่ได้ลดลงใช่ไม่ผ่านเห็นเขาบอกว่าเตะขอเตะ4โมงเย็นนะไม่ได้ขอเตะ6โมงแต่เขาให้เตะ4โมงก็มันไฟมันไม่ผ่านแล้วเอ้าไอ้ชิบหายแล้วปีที่แล้วเตะกันมาทั้งปีทำไมเตะได้ปีนี้เปลี่ยนประธาน TPL เนี่ยร้องเรียนเป่าไม่ได้ชีวิตมันก็จะเป่านกหวีดเออก็เลยทางล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทาง TPL กับผู้บริหารที่ FC มีการประชุมหารือกันซึ่งทาง TPL บอกว่าจะให้เวลา2วันในการปรับปรุงไฟปรับปรุงไฟแล้วจะมาตรวจอีกทีว่าผ่านไหมแล้วเป็นไงถ้าก็ยังไม่รู้ไงตอนที่เราบันทึกเทปยังไม่รู้ถ้าผ่านก็อาจจะให้เตะประมาณ5โมงครึ่งหรือ6โมงเย็นถ้าไม่ผ่านต้องเตะ4โมงซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเตะ4โมงเย็นจริงๆนะจะมีคนดูไหมแม่งผมให้2คำทำไมชิบหายทำไมใครจะมาดูวันเสาร์ด้วยยังไม่เลิกงานงานยังไม่เลิกแล้วที่ชิบหายที่สุดคือตั๋วปีทำไมเสียตังค์ไปแล้วเรื่องงานเลิก5โมงมาดูไม่ทันใครผิดออกมารับผิดชอบแก๊สโซฮอลนั่นแหละเป่าลูกวีดใส่แก๊สโซฮอลไหมก็เลยติดตามกันแล้วกันตอนนี้กำลังปรับปรุงกันอยู่นะช่วงที่เราบันทึกเทปแล้วก็ออนแอร์เนี่ยยังไม่ทราบผลแต่เดี๋ยวช่วงที่คุณผู้ชมดูอยู่น่าจะทราบแล้วล่ะอีกส่วนนึงตอนนี้มีการปรับปรุงนี่เขาอาธจันทร์ไปอยู่หลังประตูเดี๋ยวถามหน่อยใครเป็นคนคิดสีอะไร
สีอัศจรรย์อัศจรรย์อ๋ออัศจรรย์ได้ทาสีกันใหม่เอออัศจรรย์ทาใหม่ด้วยนะครับแฟนคลับทากันเองเออสีให้มันเหมือนเสื้อไงอ๋อเออมันเป็นลายเดียวกับเสื้อไงเออใช่มองเหมือนเสื้อเออสวยดีสวยละจะบอกว่าสวยดีใช่จะบอกว่าสวยดีคุณถามตอนแรกเหรอสวยดีสีมันโอเคสีมันโอเคนะมันมีเหลืองแดงข้างบนด้วยใช่ไหมเออมันโอเคดีโอเคปอนวีแม่งเหยียดโยกเข้ากลางเมืองดีกว่าเออเออไอ้บ้าปีนี้ทีมเยือนนั่งหลังประตูกดใหม่ๆเยอะแยะนั่งหลังประตูฟุตบอลเลยเหรออ่ะอาจจะหลังโกนอกรั้วนอกรั้วอ๋อนอกรั้วนึกว่าเอ๊ะว่ามันมองมันใกล้จังวะนั่งนอกรั้วอยู่หลังประตูค่ะนะครับผมแล้วก็กดปีนี้ยุ่งยิ่งเยอะแยะแฟนบอลต้องทำใจเลยมันปีก่อนห้ามนำขวดน้ำขึ้นให้เทใส่แก้วหรือใส่ถุงได้ปีนี้ห้ามห้ามอะไรห้ามทุกอย่างเฮ้ยเดี๋ยวเนื่องจากปีที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์คว้างปลากันแล้วมันแล้วถ้าหิวน้ำทำไงลงมาซื้อแล้วแดกให้หมดแล้วค่อยขึ้นไปไม่ใช่อ่ะจริงๆห้ามทุกอย่างห้ามน้ำใส่แก้วก็ห้ามใส่ถุงก็ห้ามอาหารก็ห้ามบ้าไปแล้วจริงๆกินให้อิ่มก่อนขึ้นอัศจรรย์นะครับไม่เห็นด้วยมีแฟนฟุตบอลไม่เห็นด้วยไหมเยอะเลยแหละเขากลัวไปปลาต่อไปนี้นะครับมันหมดแล้วเนี่ยอาหารก็ห้ามถ้าจะปลาจริงก็ต้องสลับอมใส่ปากไปอมใส่ปากต้องสลับรองเท้าข้างแล้วล่ะสลับเออก็พร้อมนะถ้าท่านฝ่ายตรงข้ามมันไอ้นี่จริงเฮ้ยยังไงมันโหดไปมันโหดไปเชียร์บอลอย่างนี้สปิริตค่ะนะฮะผมพูดที่อะไรไปแล้วบ้างเนี่ยก็ห้ามอาหารเครื่องดื่มอีกอันนึงห้ามกันมาหลายปีแล้วห้ามแต่ปีนี้ห้ามเป็นจิตจารักษณะเลยว่าห้ามสูบบุหรี่บนอัศจรรย์อ่ะคุณคิดไงกับข้อนี้มันแล้วแต่คนน่ะแต่อันนี้ PPL ไม่ได้ห้ามสโมสรเวียซีห้ามอ๋อมันรบกวนคนอื่นที่เขาไม่สูบบุหรี่เออจริงมันเพราะตอนนี้คนสูบบุหรี่ต้องบอกมีน้อยนะคนไม่สูบกันเยอะนะเพราะว่าควันบุหรี่เนี่ยมันอาจจะไปบังอีกคนมันเป็นมลพิษนะมันเออใช่มันอาจจะไม่ดีทำให้นักกีฬาเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นถ้าอยากมันไปเออเหรอเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูดบุหรี่เดินไปดูดข้างล่างเดินไปดูดในสนามหรือข้างล่างอาจารย์ข้างล่างเอออย่าดูพวกอาจารย์มีป้ายเตือนชัดเจนถ้าใครพบเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะมาเชิญลงถ้าไม่ลงเดี๋ยวกระทืบมันโหดไปเปล่าโหดไปโหดไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากกันสำหรับกฎแรกๆของ TPL นะฮะแล้วก็ข้อห้ามเยอะแยะมากมายอยู่หยิบในปีนี้จะได้เตะกี่โมงเดี๋ยวไปรู้กันช่วงต่อมาอัปเดตข่าวดิวิชั่น1กันหน่อยใช่แล้วบางใหม่ไก่กองมีอะไรมาอัปเดตมาเริ่มกันที่นี่เลยสาวกเจดีใหญ่ช็อกไอ้เจดีย์ใหญ่นี่ที่ไหนวะสัมปื้นภูเขาทองเฮ้ยภูเขาทองก็ใหญ่เว้ยใหญ่ภูเขาทองเดี๋ยวแฟนเขาไปดูอยู่เขาชิบหายนครปฐมยูไนเต็ดเออทำไมฮะเขาบอกว่าอเนกผูกกระแสเนี่ยตัวเก่งเลยครับเอ็นหัวเข่าฉีกเขาบอกว่าเลขแรกเนี่ยลงไม่ได้แน่นอนทางอีกคนลิงทำไงอ่ะก็วิมลจันทร์ขับอ่ะก็เครียดไงคนลิงบอกชิบหายแล้วเจ็บคนเล็กก็เครียดชิบหายแล้วทำไงก็เขาบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงดีเขาบอกว่านี่ค่ะดาวเตะสารพัดประโยชน์ค่ะของอเนกผูกอเนกผูกกระแสของนักสู้เจดีย์ใหญ่ฮึชอบฉายาอ่ะนะนครปฐมยูไนเต็ดต้องเจอข่าวร้ายเพราะว่าเอ็นหัวเข่านะคะเอ็นหลังหัวเข่าฉีกนะระหว่างเกมอุ่นเครื่องที่ไปบุกสมุทรสงคราม FC เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่เขาบอกว่าอาจจะพลาดลงสนามช่วยทีมก็หาตัวอื่นไม่มีเยอะแยะบ้าตัวเก่งไงห้องสารพัดประโยชน์นี่อะไรเล่นได้ทุกตำแหน่งเออเป็นประตูก็ได้ไงเฮ้ยขนาดนี้หรอไม่รู้เป็นประตูก็ได้จะพูดถึงอเนกผูกกระแสเนี่ยนะครับเป็นเพลย์เมกเกอร์ตัวหลักของนครปฐมเลยนะของนครปฐมเลยขาดไม่ได้นี่ต้องรอดูกลืนของโค้ชลิงวิมลจันทร์ทำว่าเออว่าเขาจะจับใครลงแทนเพราะตอนนี้ส่งชื่อไปแล้วไม่ทันแล้วหาตัวใหม่ไม่ทันแล้วเออไม่รู้เหมือนกันอ่ะต่อมามาดูความเคลื่อนไหวของ1ทีมที่เป็นขึ้นดี1มาพร้อมกับอยุธยาขึ้นมาพร้อมเราค่ะตราด FC ตราดช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC ชอบฉายาเลยทีมนะฮะล่าสุดครับทำไมเตรียมเปิดจำหน่ายชุดแข่งขันให้แฟนบอลในวันที่20กุมภาพันธ์20กุมภาพันธ์นี้เห็นแล้วโดยล็อตแรกนี่ให้แค่500ตัวเท่านั้นนะคุณใครอยากได้เสื้อของตราดไปที่ตราดเลยนะครับไปที่ตราดไม่ไกล500ตัวเท่านั้นที่ช็อปใช้ของที่ระลึกนะครับผมโดยแฟนบอลช้างขาวเจ้าเกาะเนี่ยต้องรีบมาจับจองกันเลยเขาบอกนะเพราะว่าผลิตออกมาล็อตแรก500ตัวเท่านั้นพร้อมกับชุดแข่งชุดแข่งของสวยชุดแข่งใหม่ของตราดสวยชอบเออพูดถึงชุดแข่งขออนุญาตเน็บไม่ใช่เน็บขอพูดถึงหน่อยนกใหญ่พิฆาตชัยนาท FC เฮ้ยหัวล็อกกันเลย
ทุกคนต้องเห็นแล้วล่ะแรงบันดาลใจคืออะไรเสื้อผ้าในจตุจักรไงเจเจเหรอผมดูครั้งแรกผมนึกถึงไอ้ดีภาคุโตะทำไมเออเหมือนแม่เหมือนแมนยูปีก่อนใช่ไม่จากเซิงใช่ไหมหรือยังไงคุณเชื่อไหมว่าเสื้อไอ้แมนยูปีก่อนอะทำไมผมซื้อนะแต่ผมไม่ใส่ไอ้ลายตารางอะให้ฟรีก็ไม่ใส่จริงแล้วประเด็นที่ฮาให้สุดคือครับปีถัดมาปีที่แล้วลิเวอร์พูลเฮ้ยอันนี้ฮาลิเวอร์พูลชุดเยือนเฮ้ยอันนี้ฮาเป็นผ้าสิ้นผ้าสิ้นผ้าขิดเขาอาจจะเดินพี่เจิร์ดเนี่ยอาจจะเดินทางมาที่ภาคอีสานจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่ว่าปีนี้ครับเฮ้ยแต่เขาได้เฮ้ยมันมีคนเอามาเทียบอะกับอีชุดของผู้หญิงชนีน้อยที่ใส่กันทั่วไปเหมือนตลาดนัดไหมไม่เหมือนมากคือแบบเหมือนเลยอ่ะที่ขออนุญาตนะขออนุญาตใส่คนน่าดีไซเนอร์แรงบันดาลใจคืออะไรอ่ะจริงอันนี้ไม่รู้จริงแรงบันดาลใจอาจจะเป็นเราไม่ได้มาพูดหรือว่ามาล้อเลียนกันแต่จริงๆขออนุญาต JJ Market 2014หรือเขาต้องการแหวกไปแหวกแม่งแหวกโลกคือแหวกวงการฟุตบอลจะว่าเท่ไหมไม่รู้สิแต่ว่าคนที่เปิดตัวชุดที่มาเดินแบบคือเมย์พิชนาธก็ไหนเขาคงได้แรงบันดาลใจจากคุณเมย์นะเมย์พิชนาธิ์มานะครับผมก็อย่าคิดมาอีกใครกล้าอย่าเปลี่ยนอัปเดตคืออีกหนึ่งข่าวของสโมสรที่น้องใหม่บ้างน้องใหม่เพิ่งขึ้นร้อยเอ็ดยูไนเต็ดค่ะเขาจัดการคว้าตัวอภิชนโยปัทุมแบ็คขวาดาวรุ่งเฮ้ยอายุ21ปีเองอ่ะ21เองน้อยกว่านี้อีกนะมาจากไหนมาจากสุรินทร์ซิตี้เสริมทัพลุยสุรินทร์ซิตี้หรือบุรีรัมย์สาขา2เนี่ยนะใช่แล้วแต่ก่อนก็มีข้อพิพาทกันแต่ก่อนเนี้ยว่าก็บุรีรัมย์เขาให้งบสนับสนุนสุรินทร์ไงและเขาเนี่ยโลโก้หน้าอกเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วคนก็มาบ่นกันว่าเฮ้ยมันศักดิ์ศรีนี้หรือเปล่าอะไรผมก็นึกในใจเดวินซิตี้ผมนึกในใจขออนุญาตเฮ้ยว่ามีตังค์อ่ะเขาเป็นสปอนเซอร์ไงจริงๆถ้าคุณมีตังค์คุณเป็นสปอนเซอร์ทีนี้คุณจะเอารูปอะไรไปลงก็ได้คุณเอารูปอาม่าคุณไปลงก็ได้เอ้าก็มันตังค์คุณเดี๋ยวนี้เลยบอกบก.สมฤทธิ์ไม่เอา ATV ไปลงใหญ่ๆในกรณีนี้ผมขออนุญาตอยู่ข้างเนวินคุณผู้ชมก็เขาสนับสนุนสุรินทร์น่ะนี่ถ้าจะสนับสนุน500บาทนี่จะอยู่ส่วนไหนของเสื้อวะอยู่ตะเข็บด้านในเฮ้ยเหมือน Intel Insight มาดูนักเตะคนนี้หน่อยครับของ101ย้ายมาจากสุรินทร์ใช่ไหมใช่ๆน้องเขาอายุ21อ่ะดาวรุ่งพุ่งแรงแบ็คขวาดาวรุ่งอายุ21ปีพุ่งเอ๊ะพุ่งไม่ใช่อันนั้นโซเลสอุ้ยเอาอีกแล้วแฟนเป็ดเอ้ยแฟนหงแม่แม่ถูกแล้วหงแดงผมไม่เกี่ยวนะเออนะก็มาเสริมตัวล่าสุดใช่นะครับผมต่อจากอะไรนะชาชาเฮ้ยผู้หญิงเหรอไม่ใช่เหรอชาชาโบกูโนวิชกองหน้าชาวเซอร์เบียเออโดยไอ้น้องคนนี้เนี่ยนะฮะเป็นแบ็คขวานะเออแบ็คขวาดาวรุ่งอายุ21ปีพูดถึงแบ็คขวาต้องพูดถึงนี่นฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมเด็กเซน่าบ้านเราติดทีมชาติตอนนี้อยู่เทโรผมหวังว่าสักวันหนึ่งน้องต้นจะกลับมาช่วยยุทธยาในบ้านเกิดเป็นได้นะนะอ่ะมาดูยุทธยาบ้างบ้านเรายุทธยา FC ครับตอนนี้บอกตรงว่าส่งชื่อไม่ทันผู้สาประตูมีแค่2คนรู้ว่ามีปัญหาอยู่ผู้สาประตูเนี่ยมันต้องมี3แต่ตอนนี้มีแค่2คนก็คือสมพงษ์ยอดอ่ะนะฮะแล้วก็ผู้สาประตูอีก1คนซึ่งเป็นตัวมือ3จากปีที่แล้วหาคนที่3ไม่ทันทำให้ล่าสุดฟิลสตับบินฟิลจากการบินอ๋อฟิลตอนนี้ยังไม่ได้ส่งแต่มีแผนว่าถ้ามันหาไม่ทันจริงๆจะส่งผู้สามประตูประสบการณ์สูงใครวิรัตวังจันเฮ้ยเขาเป็นโค้ชโค้ชประตูแล้วโค้ชลงเองว่ะต่างประเทศ player and coach โอเคเป็นมือสามไม่ต้องซีเรียสซีเรียสตอนโค้ชธงคุมจุฬาโค้ชธงยังเคยลงไปแข่งลงไปเตะเองเชื่อว่าโค้ชพิรัตเนี่ยน่าจะได้ลงประมาณ1นัดโดยอย่างที่บอกเนี่ยนะครับว่าตอนนี้มีแค่2คนคือสมพงษ์ยอดอาจกับทศพลอิ่มทรัพย์เนี่ยฮะซึ่งมันไม่พอมันต้องมี3คนหาไม่ทันแล้วตอนนี้ทีมก็เลยเตรียมแผนสำรองที่จะส่งชื่อวิรัตวังจันทร์อดีตนายกทีมชาติไทยที่เป็นโค้ชประตูปัจจุบันเนี่ยลงเป็นประตูมือ3ในฤดูกาลนั้นนะขอให้ยังไหวอยู่เธอไปดีสุดท้ายทีมน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาเหมือนกันเชียงใหม่ FC พยัคฆ์ล้านนาเนี่ยชอบชื่อพยัคฆ์ล้านนาค่ะจัดการปิดดีลเซ็นสัญญาค่ะบาโบ้มาร์คแลนดี้ศูนย์หน้าจากสมุทรสงคราม FC เขาร่วมทัพโดยโค้ชต้อมกุนซือใหญ่เนี่ยเผยว่าพร้อมส่งรายชื่อเพื่อลงบูเล็กแรกแล้ว27คนค่ะโค้ชต้อม
วิทวราศักดิ์โอ้ชื่ออ่านยากมากจริงเรียกคนต้อมเขาก็รู้แล้วคนต้อมกุนซือเชียงใหม่นะเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะคว้าตัวบาโบมาร์คแลนดี้มาแล้วกองหน้าจากสมุทรสงคราม FC ครับเฮ้ยมันคนไทยไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไงบาโบชื่อมันก็บอกอยู่ไม่บอกว่าชาติไหนเนี่ยบาโบนี่เป็นทับเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าก็จะส่งรายชื่อแล้ว27คนก็ครบแล้วล่ะพร้อมบูแล้วนี่ก็ดีกรีไม่ธรรมดามาจากปทุมพนองปทุมพนองสมุทรสงครามเนี่ยฮะก็ไม่รู้สิรอดูก็แล้วกันเปิดเล่นอะไรกันได้ปีนี้ทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมาจากดิวิชั่น2เนี่ย4ทีมประกอบไปด้วยแชมป์ดิวิชั่น2 101ยูไนเต็ดใช่แล้วนะครับผมแล้วก็รองแชมป์เชียงใหม่ FC แล้วก็ทีมอันดับ3พิษณุโลก CSY แล้วก็อันดับ4นักรบรวงทองอ่างทอง FC เนี่ย4ทีมนี้นะครับผมคือทีมน้องใหม่ดิวิชั่น1ค่ะทุกทีมพูดเหมือนกันว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมว่าเอาจะยิ่งทีมหัวเนี่ยนะดีหนึ่งมันเล็กไปสำหรับเราเราจะอยู่ดีหนึ่งแค่ปีเดียวเราจะไปไทยลีก ผมพูดเลยนะขออนุญาตนะปีที่แล้วกูก็พูดอย่างเงี้ยตองแกวอาร์เซนอลเนี่ยจะคว้าแชมป์ปองตรงนะทำไมปีที่แล้วกูก็พูดอย่างนี้ตานครับแล้วมึงเห็นเป็นไงคะจบที่อันดับที่เท่าไหร่จบที่8ที่8นี่บุญแล้วที่8นี่บุญแล้วหนีตายจมบุ้ยคือเข้าใจว่าเพิ่งขึ้นมาความมั่นใจใจมันมันเต็มร้อยเพราะเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเรารู้แต่ขอพาวันนิดนึงแล้วโดยเฉพาะล่าเปิดฤดูกาล22กุมภาพันธ์คุณผู้ชมไม่อยากให้พลาดในประการทั้งปวงแต่กี่โมงเดี๋ยวไปอัปเดตกันอีกทีนึงสนามกีฬากลางบ้านเราวันเสาร์นี้อยุธยา FC จัดสลากมาเหมือนล็อกอ่ะเจอกับนักรบรวงทองอ่างทอง FC นะฮะทีมของท่านพระรองปริศนานันทกุลนะฮะค่ะซึ่งต้องบอกว่าปีนี้เสริมทีมค่อนข้างน่ากลัวนะน่ากลัวแล้วเขาเองก็บอกว่าเขาแพ้ไม่ได้ในไม่ได้เลยนัดเปิดสนามแล้วใช่คือผมพูดเชื่อว่าเขาจะไม่แพ้ผมพูดตรงนี้เลยนะแพ้ใครก็ได้อย่าแพ้อ่างทองยุติยาจริงจังไหมนะแล้วก็ถ้าชนะเนี่ยมาเอาเงินล้านที่คุณหนึ่งชิบเออใช่ในธนาคารออมสินอยู่38บาทผมไม่ไปปิดบัญชีผมไม่ถอนทำไมผมยินดีให้ออมสินปล่อยกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องคุณนี่แม่คนดีมากถอนน้ำหาเลยละเลี้ยงสังคมขออนุญาตปลุกมีน้องที่รู้จักกันคนหนึ่งทำไมเป็นคนอ่างทองเชียร์อ่างทองนี่แหละเอ้ยพี่ฤทธิ์ยาโดนจริงๆยังไงก็โดนเพราะว่าจากสถิติที่เคยกันอะที่เคยเจอกันมาผมบอกเลยยุทธยายังไม่เคยชนะอ่างทองผมก็บอกไอ้ควายแสดงว่ามึงเพิ่มมึงเพิ่งเริ่มมาดูบอลมึงเพิ่งเริ่มดูบอลได้2วันแสดงว่ามึงไอ้เด็กหลังปีโป้ดังจริงจริงมั้ยคุณถามก็เจ็บเออแสดงว่ามึงเพิ่งเริ่มดูบอลเมื่อปี2011เออ2012เพราะปีนั้นเนี่ย2012ยุทธยาไม่ชนะอ่างทองทั้งไปและกลับยุทธยาเจออ่างทอง FC ครั้งแรกเนี่ย2010นี่ฟังตอนนั้นเนี่ยอ่างทองเนี่ยยังเป็นสัญญาเป็นม้าอยู่เลยม้าทองขนองศึกเจอกันที่อยุธยาเล็กแรกอยุธยาชนะ 3-1 นั่นไงเล็ก2เล็ก2เจอที่อ่างทองยุทธยาชนะ 1-0 พอมาปี2011ยังไงเล็กแรกเจอที่ยุทธยายุทธยาแพ้คาบ้านเลย 0-1 เล็ก2ไปเล่นที่อ่างทองยุทธยาชนะ 2-1 มานิดได้เวทยิง2ลูกแล้วฤดูกาลล่าสุดที่พบกันก่อนที่ยุทธยาจะขึ้น D1 เนี่ยปี2012ซึ่งยุทธยาเป็นแชมป์ D2 เนี่ยเจอที่อ่างทองยุทธยาแพ้ 2-0 โอ้ยแล้วมาเจอที่อยุธยาเสมอ 0-0 ไม่ใช่ยุทธยาไม่เคยชนะไอเด็กเจ็บไหมเจ็บเพราะฉะนั้นปีศึกนักรบดาวิแบตลุ่มเจ้าพญานะฮะไม่อยากพลาดด้วยงานทั้งปวงไปเจอกันได้นะครับผมนะฮะก็แต่รอเชื่อทำใจกันก็ไม่รู้สิมันเฮ้ยคุณพูดตรงๆนะแม่งสูสีชิบหายเลยตื่นเต้นผมตื่นเต้นเลยจริงๆโคตรตื่นเต้นเพราะดูจากการเสริมตัวของทางทองแล้วแล้วก็น่ากลัวอ่างทองเสริมตัวน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนไม่รู้อ่ะแต่เสริมสนามสุดยอดมากคุณคนนั่งขับรถผ่านโพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วยโอ้นั่งขับรถผ่านไฟสว่างเขาดูเป็นอินเตอร์เขาดูเป็นมืออาชีพบ้างเลยนะอันนี้ขอปรบมือชื่นชมในพัฒนาการในลาดพร้าวแล้วก็สุทธิศาลไม่ใช่ใช่ไม่เจริญนุสาวรีย์แล้วนะก็ไม่รู้ครับแต่ยังไงเสียเนี่ยฟุตบอลก็ให้มันจบใน90นาทีเกมเป็นเกมที่รับเพื่อนผมที่เชียงทองไอ้ปีเยอะแยะนะนี่เพื่อนๆดูอยู่ต้องเกมจบอารมณ์ไม่จบเราก็ไปต่อกันอย่ากดกันนะรักกันเหมือนเดิมกัดฟันทำไมวะกัดฟันทำไมอ่ะฝากด้วยครับ AYFC เกลียนโซนในเทปแรกค่ะนะฮะรูปแบบจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวในเทปหน้า
ไปดูรอดูกันแล้วกันว่าอ่างทองยุทธยาจะเป็นยังไงนะเล่นบ้านยุทธยาด้วยนะครับผมอ่ะก่อนจากกันครับครับทิ้งท้ายด้วยไฮไลท์ของฤดูกาลที่แล้วว่ายุทธยา FC เนี่ยแหมจบอันดับ8ลูกยิงสวยๆงามๆรวบรวมมาให้ดูสุดยอดนะแล้วล่องลากันไปเลยครับพบกันใหม่เทปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาของผู้ศักดิ์ศรีผู้แดนนี้อยุธยาร้อยรั้วพลังศรัทธานักรบผู้กล้าแห่งฟุตบอลไทยทัพอโยธยาฟ้ายอยศยิ่งใหญ่หลวงพ่อโตหุ้นครองป้องไทยร้อยรูปใจรักสามัคคีสู้ฝนกันมาเนิ่นนานสร้างตำนานผู้กล้าแห่งกรุงศรีในนามอยุธยา FC สู้เต็มที่ไม่เป็นรองใครน้ำระเบิดคือนักรบผู้กล้าอยุธยาเมืองสวัสดิ์ศาสตร์ไทยสร้างตำนานแห่งความยิ่งใหญ่สุดยอดบอลไทยอยุธยา FC ให้ลือเรื่องเล่าขานสืบสานด้วยคนรุ่นใหม่เราทุ่มเททั้งกายทั้งใจทำเพื่อใครเพื่ออยุธยาลงสนามกันมาทั้งทีทำวันนี้ให้ไทยได้รู้ว่า FC แห่งอยุธยาถึงเวลาไล่ล่าคว้าชัยน้ำระเบิดคือนักรบผู้กล้าอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ไทยสร้างตำนานแห่งความยิ่งใหญ่ยอดบอลไทยอยุธยาเอฟซีประวัติศาสตร์ไทย